วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นเช้าของวันที่10กุมภาพันธ์2565ครับผมเข้ามาที่สวนสบายๆอากาศสดชื่นทีเดียวครับเพื่อนๆแสงแดดก็ส่องสดใสสวยงามทีเดียวลมเย็นๆพัดในช่วงหน้าแล้งแดดยังไม่ร้อนเท่าไหร่เนี่ยบรรยากาศดีมากทีเดียวเลยครับเพื่อนๆทุเรียนต้นนี้ผมได้มีการตัดยอดออกไปเป็นระยะเวลา3เดือนแล้วครับนับตั้งแต่ช่วงที่ตัดยอดจนถึงปัจจุบันนะครับส่วนของปลายยอดดูเสมือนว่าไม่มีการโตขึ้นไปเลยครับมันกำลังพยายามผลักดันกิ่งข้างให้เจริญเติบโตขึ้นไปเป็นยอดธงในขณะเดียวกันก็ขยายขนาดความโตของกิ่งก้านของลำต้นลำต้นของทุเรียนต้นนี้เนี่ยใหญ่โตขึ้นเร็วมากเลยครับกิ่งก้านก็เช่นเดียวกันครับใหญ่โตเร็วทีเดียวจากเดิมที่เป็นกิ่งเล็กๆเรียวๆตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับใหญ่โตโดยเฉพาะตรงบริเวณโคนต้นนะครับเพื่อนๆเมื่อก่อนเท่ากับกระป๋องกาแฟแต่ตอนนี้โตกว่าขวดเครื่องดื่มรังนกเลยครับโตมากเลยครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยากจะบอกเพื่อนๆถึงบางสิ่งบางอย่างนะครับอาจจะพูดได้ว่าเป็นจุดอันตรายของทุเรียนอายุประมาณ1ปีเศษเศษ2ปี3ปีนะครับจุดอันตรายของมันนะครับก็คือนี่ครับผมมาหาที่ร่มๆยืนนะครับมันร้อนแล้วครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวบอกเพื่อนนิดเพื่อนๆ นิดหนึ่งวันนี้นี่ผมเพิ่งหว่านปุ๋ยรอบๆทรงพุ่มนะครับเม็ดดำๆเยอะแยะเลยครับเพื่อนๆต้นนี้เนี่ยหว่านลงไป2กิโลครับรอบนี้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ครับยี่ห้ออะไรไม่ต้องบอกเพื่อนๆ นะครับใครที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆเนี่ยน่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าผมใส่ปุ๋ยอินทรีย์ยี่ห้ออะไรแต่ไม่ใช่ปุ๋ยผมนะครับผมซื้อเข้ามาครับใต้โคนต้นทุเรียนเนี่ยถ้าไม่มีเศษฟางมาคลุมนะครับให้ใช้หญ้าที่เราตัดนะครับเอามาคลุมโคนไว้ครับเพื่อนๆในช่วงหน้าแล้งเนี่ยช่วยรักษาความชื้นให้กับพื้นดินใต้โคนต้นทุเรียนได้เป็นอย่างดีเลยครับทำให้ทุเรียนเจริญเติบโตได้ดีในช่วงหน้าแล้งนะครับให้น้ำลงไปวันนี้นู่นแหละครับ2วัน3วันแล้วดินใต้โคนต้นทุเรียนก็ยังชื้นสร้างความเหมาะสมให้กับต้นทุเรียนในการดูดน้ำแร่ธาตุขึ้นไปใช้ในกระบวนการสร้างเคราะห์แสงขยายลำต้นกิ่งก้านทุเรียน
ทำแบบนี้ทุเรียนโตได้ดีครับเพื่อนๆแม้กระทั่งหน้าแล้งหน้าหนาวเนี่ยโตยังต่อเนื่องครับสิ่งที่ผมอยากบอกเพื่อนๆนะครับว่ามันเป็นจุดอันตรายก็คือเพื่อนๆคงเคยเห็นนะครับว่าเวลาทุเรียนมันโตต้นใหญ่แล้วนะครับขนาดของลำต้นเท่ากับลำแขนลำต้นมันจะมีเนื้อไม้ที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับจุดอันตรายที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆก็คือมันจะเริ่มมีพวกหนอนพวกหนอนพวกด้วงมาเจาะต้นทุเรียนนะครับเพราะว่าทุเรียนมันมีเปลือกไม้ที่หนาขึ้นมีลำต้นที่ใหญ่โตขึ้นเนี่ยพวกด้วงโดยเฉพาะด้วงทุเรียนนะครับมันจะเข้ามาชอบวางไข่โดยเฉพาะโคนต้นทุเรียนนะครับบางครั้งก็อาจจะอยู่ใต้พื้นดินด้วยซ้ำบางทีเราก็มองไม่ออกนะครับนี่เป็นจุดที่อันตรายที่สุดสำหรับคนที่ปลูกทุเรียนนะครับต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะว่าถ้ามันไปฝังตัวอยู่ในโคนเง่าทุเรียนหรือรากมันจะไปกัดกินทำลายถ้าไม่ทุเรียนเนี่ยยืนต้นตายเลยครับต้นสวยๆอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดมีด้วงมีหนอนไปชอนชัยลำต้นกัดกินเปลือกท่อน้ำเลี้ยงท่อส่งอาหารของทุเรียนนั่นคือจุดตายของทุเรียนเลยครับยืนต้นตายโดยไม่รู้ตัวครับเพื่อนๆที่ปลูกทุเรียนนะครับคงจะเคยเห็นสภาพทุเรียนที่มีหนอนไปเจาะหรือบางต้นอยู่ๆก็ยอดเหี่ยวแห้งใบเหี่ยวแห้งกิ่งก้านเหี่ยวแห้งค่อยๆตายจากยอดลงมาด้านล่างโดยไม่รู้สาเหตุว่ามันเป็นเพราะอะไรสาเหตุหลักๆเพื่อนๆหนอนโน่นแหละครับมันไปกัดกินเง่าทุเรียนโคนทุเรียนอยู่ในจุดที่เราอาจจะมองไม่เห็นก็เป็นได้นะครับที่ผมนำประเด็นนี้มาพูดคุยกับเพื่อนๆ เพราะว่าผมไม่อยากให้ทุเรียนของผมตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะครับเราต้องป้องกันมันนะครับเพื่อนๆป้องกันดีที่สุดครับก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเราต้องป้องกันไว้ก่อนครับเป็นหลักการเทคนิคและวิธีการของสวนสบายๆนะครับป้องกันดีกว่าแก้ปัญหาครับสิ่งที่ผมใช้ในการป้องกันนะครับอันนี้ต้องบอกเพื่อนๆตรงๆเลยครับว่าผมใช้สารเคมีครับถึงแม้จะไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นเคมีแต่ในเมื่อวัตถุประสงค์เราต้องการที่จะปลูกทุเรียนให้ทุเรียนมันเจริญเติบโตให้หมากให้ผลในอนาคตอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคโดยเฉพาะพวกหนอนที่มาเจาะลำต้นรากของทุเรียนเนี่ยเจาะแล้วนี่นั่นคือตายเลยครับไม่เหมือนกับเชื้อราไม่เหมือนกับเพลี้ยมันสามารถมองเห็นได้นะครับว่ามันเกิดขึ้นเราก็ค่อยเอามากำจัด
ฉีดพ่นด้วยสารเคมีแต่นอนเนี่ยถ้าไม่สังเกตให้ดีเนี่ยมันอยู่ในเปลือกของลำต้นนะครับเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเอาไม่ทันครับเพื่อนๆตายเลยครับต้นทุเรียนเนี่ยเลี้ยงดูมา2ปี3ปีเนี่ยตัวยันจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเนี่ยไม่ได้ครับสารเคมีที่ผมนำมาใช้นะครับผมบอกเป็นชื่อสามัญก็แล้วกันนะครับคือสารเคมีเนี่ยมันจะมีชื่อสามัญของมันนะครับในทางวิชาการกำกับไว้ส่วนจะเป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยอันนั้นก็แล้วแต่ผู้ขายเขาจะไปตั้งชื่อนะครับชื่อสามัญของมันเนี่ยชื่อว่าคาร์โบซัลแฟนครับคาร์โบซัลแฟนผมนำมันมาโรยรอบๆโคนต้นมันเลยนะครับเพื่อนๆโรยรอบโคนต้นปริมาณที่ใช้ผมใช้ประมาณ1ช้อนชาครับถ้าทุเรียนต้นขนาดนี้นะครับให้โรยรอบๆโคนต้นมันเลยครับชื่อสามัญสารเคมีตัวนี้คือคาร์โบซัลแฟนครับเพื่อนๆถ้าอยากป้องกันหนอนด้วงไม่ให้มาทำลายต้นทุเรียนของเพื่อนๆที่กำลังเจริญเติบโตได้อย่างสวยงามเช่นเดียวกับของสวนสบายๆเนี่ยนี่เป็นเทคนิคของสวนสบายๆนะครับที่ผมใช้อยู่ตลอดครับจำเป็นต้องใช้ครับสารเคมีคาร์โบซัลแฟนมีจำหน่ายทั่วไปตามร้านเคมีภัณฑ์ครับเพื่อนๆเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สวนสบายๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับ